อบครัวคือตัวบ่งชี้สังคมดีไม่ดีอยู่ที่ครอบครัวบ้านเมืองที่ดูมัวซัวเริ่มจากครอบครัวเล็กๆไปสู่ใหญ่ปัญหาที่รุมตุ้งนำยุ่งเหยิงดังสายไฟฟ้าเมืองไทยข้าวลงดินได้เมื่อไรปัญหาก็หมดไปเพราะแก้ไขด้วยเหตุผล7วันมี1สัปดาห์ครอบครัวตัวปัญหามีอยู่7คนหาเรื่องทะเลาะกันเวียนวนปัญหาโอ๊ยตายตายมึงต้องมาลืมเอกสารอะไรวันนี้เนี่ยเสียเวลาฉันจริงๆเลยวันนี้วันหยุดฉันต้องทำงานอีกเนี่ยชีวิตฉันต้องมาเจออะไรขนาดนี้ด้วยเนี่ยแล้วนี่ไอ้กอบไปประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนเนี่ยจะเป็นยังไงคุณพ่อเนี่ยจะรอดหรือเปล่าเบื่อเครียดแรงหายใจทางไหนคะเนี่ยทางเหงือกจมูกสินางพวงเดี๋ยวก็จะโดนอุ๊ยนี่วันนี้แกทำงานบ้านเสร็จเร็วจังเลยกับข้าวก็น่ากินเนาะสงสัยฉันน่าจะต้องเพิ่มเงินเดือนให้แกซะหน่อยละมั้งขอบคุณมากค่ะคุณผู้หญิงลองชิมดูไหมคะพวงเนี่ยแกออกจากถุงเองกับมือเลยค่ะสรุปแกไม่ได้ทำเองเหรอเปล่าค่ะน้องวอนซื้อมาฝากงั้นเงินเดือนแกก็อยู่เท่าเดิมเนาะแล้วนี่บอลไปไหนอยู่บนห้องกับน้องแดงน้องดาวค่ะตายแล้วนี่แกให้มันขึ้นไปข้างบนเลยเหรอก็น้องบอลบอกว่าจะเอาขนมมาฝากน้องดาวกับน้องแดงค่ะขนมมาฝากเอากับข้าวมาฝากด้วยนี่มันแปลกๆหรือเปล่าแกทำไมมันต้องมาทำดีกับบ้านเราอ่ะปกติไอ้บอลเนี่ยนะมันก็มาบ้านเราตัวเปล่านะแถมมากินฟรีด้วยจริงด้วยพวงว่าน้องบอลอะทำตัวเหมือนตอนที่คุณนำเกิงอะมาตามจีบผู้หญิงเลยนะคะเออใช่จริงเหมือนแกพูดเลยอะหรือว่าน้องบอลจะมาตามจีบผู้หญิงอีกคนนึงโอ้ยพวงนี่คิดแล้วเหรองั้นน้องบอลก็คงมาตามจีบน้องดาวสวัสดีครับทุกคนบอลคนใหม่มาแล้วครับถ้าพี่บอลชอบพี่ดาวจริงๆก็ต้องพยายามกว่านี้นะน้องบอลคุยกับใครเหรอคะก็คุยกับทุกคนไงครับทุกคนไหนเหรอคะแล้วทุกคนไปไหนกันหมดอะครับเนี่ยคุณผู้หญิงอะออกไปประชุมผู้ปกครองกับน้องดุ๋มที่โรงเรียนอะค่ะส่วนคุณผู้ชายก็ออกไปทำงานแล้วส่วนพี่เจิดเอ้ยส่วนคุณยายกับคุณปู่ออกไปขับเฮ้าส์ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะส่วนน้องดาวกับน้องแดอยู่บนห้องค่ะว้าน่าเสียดายจังเลยครับวันนี้บอลเอาขนมมาฝากทุกคนตั้งเยอะแยะเลยอะโหนี่ขโมยมาจากร้านใช่ไหมเนี่ยบอลขโมยเงินแม่มาต่างหากครับกะแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้คนไม่มีงานทำแบบน้องบอลอ่ะจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อเห็นบอลดูจนๆแบบนี้แต่บอลก็มีตังค์นะครับและบอลก็ตั้งใจซื้อมาฝากพี่พวงด้วยจริงเหรอคะคิดอะไรกันเราปะเนี่ยไม่มีอะไรค่ะงั้นเดี๋ยวพี่พงจัดการให้ค่ะนี่ครับอุ๊ยโดนมืออ่ะใช่ครับโดนมือ
งครับตั้งแต่น้องดาวทำอะไรอยู่อะครับถามแบบเนี้ยคิดว่าพี่พงจะรู้เหรอคะใช่ค่ะพี่รู้น้องดาวก็ทำการบ้านอยู่กับน้องแดบนห้องอะค่ะงั้นปอนเอาขนมขึ้นไปให้น้องๆบนห้องดีกว่าครับเดี๋ยวค่ะพี่ว่าเอาวางไว้ข้างล่างก็ได้มั้งคะเดี๋ยวน้องๆก็ลงมากินเองแหละหรือว่าน้องบอลอยากจะขึ้นไปทำอะไรคะน้องบอลคงมีเหตุผลของน้องบอลเลยเนาะถ้างั้นขึ้นไปเถอะค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะน้องบอลรอแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะฝากตะกร้าผ้าไปให้น้องดาวด้วยละกันขอบคุณนะคะเดี๋ยวค่ะน้องบอลครับพี่พวงครับคือจะบอกว่าวันหลังอ่ะอย่าทำท่าตกใจง่ายแบบนี้นะคะมันดูมีพิรุษเว้ยวันนี้แกต้องชนะใจน้องดาวให้ได้สู้เว้ย